วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการศิลปะนาฏยวาทิตนะครับรายการดีๆที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับจากคณะศิลปะนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองศาสตราจารย์ดร.จินตนาสายทองคำคณบดีคณะศิลปะนาฏดุริยางค์ครับความเพียรนะครับถือเป็นคุณลักษณะที่ดีของมนุษย์นะครับซึ่งจะต้องทำไปตลอดชีวิตไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดนะครับมีทั้งความเพียรทางกายความเพียรทางจิตนะครับความสำคัญของความเพียรนี้นะครับปรากฏชัดเจนในบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยความประณีตตั้งพระราชหฤทัยเผยแผ่อย่างกว้างขวางนะครับให้เป็นเครื่องเตือนใจประชาชนเข้าถึงจิตใจผู้คนเพื่อก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิในการดำเนินชีวิตและในทิศทางการพัฒนาประเทศครับประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะครับที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของความเพียรครับผมความเพียรอันบริสุทธิ์นะครับหมายถึงต้องพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤตไปได้นะครับทั้งนี้บทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกนะครับได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับในให้ได้มาจัดทำเป็นบทละครแสดงเผยแพร่ของกรมศิลปากรนะครับซึ่งผู้แสดงเป็นพระมหาชนกท่านแรกนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านได้ให้เกียรตินะครับกับรายการของเรานะครับได้มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการแสดงละครเรื่องพระมหาชนกครั้งนี้ครับผมครับสวัสดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติครับหรือว่าคุณครูน้อยของพวกเรานะครับผมก็อยากเรียนถามคุณครูครับว่าสำหรับการแสดงชุดการแสดงละครนะครับเรื่องพระมหาชนกของกรมศิลปากรนะครับมีความเป็นมายังไงบ้างครับแล้วก็มีรูปแบบการแสดงยังไงบ้างครับคุณครูครับถ้าพูดถึงที่มาที่ไปเนี่ยตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกครับตอนนั้นโด่งดังมากๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติหรือพ่อเสของพวกเราเนี่ยก็เลยคิดที่จะอยากจะได้เรื่องนี้มาทำเป็นรูปแบบของการแสดงก็เลยกราบบังคมทูลเข้าไปขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเอาบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยมาทำเป็นละครแล้วก็แสดงที่โรงละครแห่งชาติตอนนั้นที่พระเสกกำหนดเอาไว้ก็คือทำเป็นละครรำในรูปแบบใหม่รูปแบบผสมผสานนะครับรูปแบบผสมผสานแล้วก็ทำหนังสือกราบบังคมทูลเข้าไปแล้วก็ได้รับพระบรมราชานุญาตก็เลยนำเอาบทอันนั้นอ่ะมาทำเป็นบทละครซึ่งจะพยายามเก็บใจความสำคัญเรื่องราวสำคัญต่างๆของเนื้อหาเนี่ยเอาไว้ครบถ้วนมากแล้วก็ทำตั้งแต่เริ่มเรื่องอ่ะตั้งแต่มีการช่วงชิงอำนาจอะไรกันอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงสุดท้ายแล้วที่หลังจากที่พระมหาชนกได้มาตั้งสถาบันการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วการแสดงที่โรงละครเรื่องของรูปแบบนะครับคุณครูครับรูปแบบการแสดงครั้งนี้ครับเห็นว่าเป็นละครในรูปแบบใหม่ของในขณะนั้นใช่ไหมครับคุณครูครับต้องบอกก่อนว่าเป็นผลพวงมาจากหลังจากที่พ่อเสหรือจันเสรีเนี่ยท่านทำละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเดิมเนี่ยท่านกำหนดเอาไว้ว่าเป็นละครรำแต่ว่าเป็นรูปแบบผสมผสานก็คล้ายๆผสมผสานทั้งเหมือนพันทางเหมือนกันเพราะว่ามีการทั้งรำเน้นจารีตของการกระบวนท่ารำเลยมีการยกทัพมีการอะไรต่างๆพวกนี้การตีบทประกอบคำร้องหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีการเจรจาครับเจรจา เป็นคล้ายๆลักษณะละครเวทีครับแล้วก็มีให้ตัวแสดงเนี่ยร้องหรือพากย์อะไรต่างๆพวกนี้ก็ทราบมาว่าคุณครูก็เป็นหนึ่งในพระมหาชนกด้วยใช่ไหมครับก็พระมหาชนกที่เด่นๆจะมีอยู่สองตอนด้วยกันนะครับก็คือตอนแสดงความพยายามเนี่ยครับผมคือตอนที่ว่ายน้ำใช่ไหมครับอีกอันก็คือในฉากสนทนาธรรมกันในเรื่องของมะม่วงอะไรอย่างต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของครูนี่เล่นเป็นภาคหลัง
คือภาคหลังจากที่ได้มาครองเมืองแล้วอีกตัวนึงก็จะเป็นจันปกรครับซึ่งจะเป็นตัวว่ายน้ำแสดงความเพียรเหมือนครึ่งเรื่องหรือครึ่งเรื่องแรกก็จะเป็นอาจารย์ปกรณ์ใช่ไหมครับเพราะสมัยก่อนนั้นก็ต้องเล่นกัน2คนต้องมี2คนนี้แสดงฮะถึงจะอะไรต่างๆพวกนี้อ๋อครับผมแล้วสำหรับในตอนความเพียรล่ะครับคุณครูครับจริงๆตอนนี้ครับไปปรากฏอยู่ในช่วงไหนของการแสดงครับคุณครูครับก็คือหลังจากที่พระมหาชนกลาพระมารดาที่จะไปแสวงไปทำงานค้าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็นั่งเรือสำเภาไปแล้วตอนช่วงมันบังเดินทางเนี่ยเกิดพายุความที่พระมหาชนกเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีผู้สติปัญญาก็เลยมีการเตรียมตัวมีการเอาน้ำมันมาทาตัวมีอะไรอย่างเงี้ยคุกข้าวกินเพื่อประทังเพราะรู้ว่ายังไงเนี่ยต้องเรือต้องอับปางแน่ๆแล้วก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวหรืออะไรแต่มีสติมีสติตลอดแล้วก็ในเนื้อในบทพระนิพนธ์เนี่ยในเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าขึ้นไปบนยอดเสากระโดงเรือแล้วก็มองไปทางทิศที่เมืองที่จะไปแล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็ว่ายน้ำอยู่นะด้วยความเพียรพยายามคือทั้งที่ไม่เห็นฝั่งนะแต่ก็ความมุ่งมั่นความพยายามเนี่ยความเพียรต่างๆพวกนี้วันเจ็ดคืนใช่7วัน7คืนเนี่ยตรงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่แสดงถึงความมุมานะความเพียรของพระมหาชนกจนกระทั่งกล่าวถึงนางมณีเมขลาซึ่งเป็นนางฟ้าที่ดูแลเกี่ยวกับมหาสมุทรพอทราบข่าวพอรู้เรื่องเนี่ยก็เลยมาช่วยแล้วก็ได้มีการฉากนั้นก็จะมีการสนทนาธรรมกันแสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายามว่าทำไมอ่ะเนี่ยทำไมถึงมาว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ทั้งที่ไม่ได้เห็นจุดหมายปลายทางเลยไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พระมหาชนกก็บอกว่าด้วยความเพียรพยายามด้วยความตั้งมั่นความมุมานะความเพียรพยายามเนี่ยก็เลยนางก็เห็นถึงความดีตรงนี้ก็เลยช่วยอุ้มขึ้นจากมหาสมุทรไปส่งยังฝั่งเมืองครับครับผมกราบขอบพระคุณนะครับผมที่วันนี้นะครับคุณครูก็ได้ให้ความรู้นะครับก่อนเข้าสู่การแสดงนะครับผมและในวันนี้นะครับรายการศิลปะนาฏยวาทิตโดยคณะศิลปะนาฏดุริยางค์นะครับจึงขอนำเสนอการแสดงละครเรื่องพระมหาชนกนะครับตอนความเพียรเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจผู้ชมน้อมนำแนวทางข้อคิดมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับตามพระประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้นะครับและที่สำคัญนะครับก่อนที่จะได้ไปชมการแสดงกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ช่วยให้กำลังใจพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมให้กับพวกเรารายการศิลปะนาฏยวาทิตครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ ตรวจตรามา
สมุทรถึง7วันครั้นรู้สึกสำนึกถึงนาทีเทวีตกใจไหววันรู้ว่ามหาสัตว์ทรงทานป้องพยันตรายนะโมตัสสะภะคะวะโต
อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌัมมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสูกทัศนามาลาคันทะวิเลปนะทัลนะมันทนะวิภูสนัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุทาแห่งโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงเราจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็จะต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรชื่อว่าความเพียรของบุรุษย่อมไม่เสียหายกว้างลึกแห่งมหาทุกขั้นตอนมีคายปรากฏอย่างนั้นเราทำความพยายามแม้ตายก็จะพ้นครหาบุคคลเมื่อกระทำความเพียรถึงแม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติเทวดาและบิดามารดาคือไม่ถูกติเตียนในระหว่างญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายและพรหมทั้งหลายฉะนั้น
บุคคลเมื่อกระทำกิจอย่างลูกผู้ชายก็ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังงานใดไม่ถึงถึงประสงค์พยายามจำนงคงแต่จะตายรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่ลุล่วงไปได้จริงๆชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสียก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้านดูก่อนเทวดาคนบางพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตนจึงประกอบการงานทั้งหลายการงานเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามดูก่อนเทวดาท่านนะก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วไม่ใช่หรือคนอื่นๆน่ะจมลงในมหาสมุทรหมดเราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่และได้แลเห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆเราเรานั้นจะพยายามตามสติกำลังจะทำความเพียรที่บุรุษควรทำโดยจะไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรท่านคือผู้พร้อมด้วยความเพียรคงจำเนียนธรรมะบ่อยันย้อนไม่จมลงในมหาห่วงสาครทนทุกข์ร้อนเพราะThank you.
้